แคนาดาปรับตัวสูงสุดในรอบ18ปีเลยทีเดียวนะคะมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติจากแคนาดาเปิดเผยค่ะว่าอัตราเงินเฟ้อในรอบ1ปีนะคะ1ปีจนถึงกันยายนแต่ระดับร้อยละ 4.4 ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดในรอบ18ปีจากระดับร้อยละ 4.1 ในสิงหาคมเพราะอะไรค่าขนส่งค่าที่อยู่อาศัยค่าอาหารพุ่งขึ้นสูงธนาคารกลางแคนาดาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการจัดประชุมกันสัปดาห์หน้านะคะก็คงจะต้องคุยกันแหละค่ะว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่านะคะเพราะว่าการใช้อัตราดอกเบี้ยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการควบคุมเงินเฟ้อตลาดกำลังจับตาดูอยู่ค่ะอัตราเงินเฟ้อในเร็วๆนี้ของแคนาดาเพิ่มขึ้นร้อนแรงนะคะเช่นเดียวกับหลายประเทศนับตั้งแต่เริ่มมีการเปิดประเทศทำให้อุปสงค์ของผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นนะเศรษฐกิจขยับขับเคลื่อนแต่ทั้งนี้ค่ะก็มีความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นผลักดันให้ราคาต้นทุนการบริโภคค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดช่วงที่มีการระบาดพูดง่ายๆว่าความต้องการซื้อต้องการบริโภคมากขึ้นแต่ว่าการขายพวกสินค้ามันผลิตมาไม่ทันแต่ทีนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะทางผู้ว่าการธนาคารกลางของแคนาดาบอกว่าปัญหานี้คงต้องใช้เวลานานค่ะกว่าที่เงินเฟ้อจะลดลงนะคะเพราะมันเป็นปัญหาคอขวดห่วงโซ่อุปทานนั่นเองนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนมองว่าธนาคารกลางไม่น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในตอนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ